ก็เหมือนกับพอจะมีความหวังผลอีกชุดหนึ่งก็คือ28สิงหาถึงวันที่3วันที่4กันยายนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปตกดีอยู่เฉพาะชายขอบรอบนอกประเทศไทยอีกหรือเปล่าเราก็พิจารณาว่าเออมันน่าจะลงมาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางบ้างตอนนี้ 4-5 จังหวัดนี่กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งแล้วอาจารย์เสรีนะครับพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีนครราชสีมานี่นะตอนนี้ตรงเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอาจารย์เสรีคุณสุพันธ์นี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแล้วเรากำลังจะมีครม.ชุดใหม่มีรัฐมนตรีเข้ามาดูแลกำกับกระทรวงที่ดูแลเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ขณะเดียวกันที่ผ่านมาปัญหาโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาโลกเดือดนะครับตอนนี้กลายเป็นปัญหาโลกเดือดรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่มีขึ้นณขณะนี้อาจารย์มองว่าเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนและทำโดยทันทีเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศมันมีเรื่องอะไรบ้างครับที่จะต้องลงมือทำโดยทันทีครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับก็คือว่าแน่นอนเราต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับความจริงนะครับก็คือแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแล้งเราต้องยอมรับนะใครจะบอกว่าว่าก็ไม่เห็นประกาศพื้นที่อะไรเลยอันนั้นก็คือคำพูดเฉยๆไม่ประกาศนะครับเพราะว่าไม่ประกาศพื้นที่แล้งเพราะว่าคนไม่ได้ปลูกข้าวกันคุณจะประกาศทำไมถูกไหมฮะหรือไม่ประกาศนั่นที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำมาน้อยกว่าปี54อีกแต่ทำไมปีที่แล้วน้ำสูงกว่าปี54เห็นฮะอันนี้เป็นเรื่องของที่เรามีปัญหาจริงๆนะเรื่องการพยากรณ์ระยะสั้นซีซันอลเหมือนกันนะครับก็คือ1 2 3เดือนข้างหน้าเนี่ยนายรัฐบาลต้องพูดง่ายต้องไปดูเลยว่ามันทำไมมันไม่ค่อยมีประสิทธิผลเนี่ยอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าเพราะว่าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะเกษตรกรเนี่ยเขาจะตัดสินใจปลูกข้าวเนี่ยนั่นหมายความว่าซีซันนอลเขานะก็คือ 3-4 เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญไงและน้ำจะท่วมเหมือนกันถ้า 3-4 เดือนข้างหน้าบอกได้แม่นยำเนี่ยมันลดความเสียหายได้นั่นต้องกลับไปดูครับประเด็นที่สองแน่นอนระยะไกลกว่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยประเทศหลายประเทศนะครับเขาก็มีความแม่นยำสูงบางส่วนก็คือ1ปีถึง10ปีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของ policy maker เป็นเรื่องนโยบายนะครับว่าเราจะวางแผนยังไงในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเช่นพื้นที่ใดก็ตามที่มันสูญเสียมันตรอบบางแล้วก็ต้องหยุดการพัฒนาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสร้างให้มันเป็นพื้นที่กันชนนะครับหรือแน่นอนโลกร้อนไปโลกเดือดอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันต้องการนโยบายอะว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะให้นโยบายทางด้าน mitigation นะครับก็คือลดแก๊สเรือนกระจกหรือไปทางด้าน adaptation นะตอนนี้การประจำทำเนี่ยเขาก็ทำไปตามแนวปฏิบัติเขาอะแต่เขาไม่มีข้อมูล support ข้อมูล research ในระดับสูงนะครับที่จะไป support เขาก็ทำไปอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยผู้จัดการไอทีเขาได้เขียนกับผมเขาบอกว่าไฟป่าแคนาดานะครับตอนเนี้ยตั้งแต่เมษาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาปล่อยแก๊สเรือนกระจก300ล้านตันคุณนพดลเชื่อไหมว่า300ล้านตันเนี่ยประเทศไทยปล่อยทั้งปีอ่ะ240เห็นไหมเป็นก้อนต่างนะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเรายังคงไปมุ่งเน้นมาตรการมิติเกชันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะว่าเราปล่อยจุดเดียวเราปล่อยแค่เป็นจุดเดียวของโลกนะเพราะฉะนั้นเราใช้งบขนาดมหาศาลลงไปเช่นสนับสนุนรถดีรถนู่นรถนี่อะไรก็ตามนะสนับสนุนแน่นอนว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาดำเนินการอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกังวลนะเราเพียงแต่ว่าไปมอนิเตอร์ไปแท็กซิลิเตทให้เพราะภาคเอกชนถ้าเขาไม่ทำเขาจะเจอสงครามการค้าแต่ตัวรัฐบาลเองเนี่ยต้องกลับมาดู adaptation ชาวนาจะอยู่ได้ยังไงจนกรุงเทพมหานครจะให้ท่วมได้ยังไงเป็นเมืองหลวงเห็นไหมเนี่ยคือลำดับความสำคัญต้องเราต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนนะครับอย่าหลงทางนะครับอืมครับ